กระทรวงพาณิชย์นะครับมีการเปิดประมูลข้าวผ่านตลาดสินค้าเกษตร,รล่วงหน้าแห่งประเทศไทยครั้งที่11ปริมาณกว่า2 0 0 0 0 0ตันครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยหรือเอเฟครั้งที่1 1ปริมาณ200,000ตันแบ่งเป็นข้าวขาว5%เป์ฤด,ดูการผลิตปี2555ทับ และ2,556ทับ57ปริมาณกว่า139,799ตันจากคลังในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีกำแพงเพชรสะแก้วและเพชรบูรณ์และข้าวขาวหอมมะลินะครับ100%ชั้นสองฤดูการผลิตปี2,556ทับ57ปริมาณกว่า83,75ตัน จากคลังในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยได้มีการเริ่มเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาตั้งแต่เวลา9ก้านาิกาจนถึง12นาฬิกาที่ห้องประชุม30410ชั้น4สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และในช่วงบ่ายนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นประธานการเปิดซองเสนอราคาประมูลข้าวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเปิดให้มีการยื่นซองประมูลตั้งแต่เวลา9ก้านาฬิกา ได้มีผู้ประกอบการค้าข้าวมาสอบถามข้อมูลการประมูลข้าวผ่านตลาดเอฟเฟฟรวมถึงตรวจสอบคุณภาพข้าวตัวอย่างจากโกดังต่างๆที่นํามาเปิดประมูลในครั้งนี้ก่อนจะตรวจสอบเอกสารเพื่อร่วมยื่นซองประมูลทําให้บารกาศโดยรวมค่อนข้างคึกคักเป็นอย่างมากโดยในการประมูลข้าวครั้งนี้นะครับมีผู้ประกอบการค้าข้าวร่วมยื่นซอง18รายโดยข้าวขาว5%เซมีผู้เสนอซื้อในปริมาณทั้งหมดที่เปิดประมูลกว่า 139,799ตันในราคาส่วนต่างลบ2.04ถึงลบ3.88บาทต่อกิโลกรัมส่วนข้าวหอมมะลิ100%ชั้น2มีผู้เสนอซื้อในปริมาณ4,000ตันจากที่เปิดประมูลรวมกว่า83,75ตันในราคาส่วนต่างลบ4.70ถึงลบ4.80บาทต่อกิโลกรัมครับ